มาแล้วครับเมนูเปิบนะฮะเปิบพิสดารหรือเปล่านะครับมาดูครับนี่ครับเมนูกุ้งนะเมนูต้มยำกุ้งนะครับโอ้สุดยอดครับไฟแรงๆฮะแบบนี้ครับกุ้งที่ผมซื้อมาจากเมืองบัลลอเมืองบัลลอนะนี่ครับเหลือเชื่อครับ1กิโลครึ่งแค่300บาทนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วต้องโลครึ่งนะกุ้งลายเสืออย่างดีนะครับผมไม่มีที่ตักนะมีที่ตักไหมที่ตักมายังจะได้ตักโชว์นะยังไม่มานะจะได้ตักโชว์กุ้งหน่อยนะนี่ประการนั้นเลยวะกำลังเดือดนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารไทยนะครับชื่อร้านลิมเลชาวเลซีฟู้ดนะฮะซึ่งมีสาขาที่หัวหินนะมาเปิดที่เมืองมาริดนะก็ผมมานั่งหลายครั้งแล้วนะฮะนี่ครับมาที่ตักมาก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับว่าตัวใหญ่ไหมฮะหายแล้วกุ้งหายไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้นี่เจอแล้วครับโอ้นี่ครับมีเป็นหัวด้วยตักเดียวโอ้นี่ตักให้ดูหน่อยโอ้ยสวยครับสีสวยมากเลยครับนี่ครับกุ้งตัวใหญ่มากครับนี่คือความโดยสมบูรณ์ของเมืองมะลิดประเทศพม่านะครับเพื่อนๆครับอยากให้มาเที่ยวกันนะฮะเมืองมะลิดนะฮะโหใหญ่มากเลยครับนี่ครับใครไม่เคยมาเที่ยวเมืองมะลิดให้รีบมาเลยนะครับสำหรับของทะเลสดๆแบบนี้ฮะแล้วก็โอ้โหดูมันตัวใหญ่แค่ไหนครับนี่ราคาไม่แพงด้วยครับของนะฮะรับรองมาเที่ยวเมืองมะลิดได้กินของสดแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาถูกแน่นอนครับนี่คือเมนูแรกนะครับต้มยำกุ้งสุดยอด